ไปดูการรวมกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรในการพัฒนาการประกอบอาชีพนะคะพาไปดูตัวอย่างที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีอยู่ที่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอบ้านดิฉันเลยนะคะถือว่าเป็นหนึ่งกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างค่ะเขาเป็นชาวสวนยางพาราแต่ว่ามารวมกลุ่มการปลูกพริกไทยในพื้นที่50ไร่ค่ะปรากฏว่าให้ผลผลิตมากกว่า12ตันต่อปีสร้างรายได้แบบได้มากเลยนะคะจากที่คิดว่าจริงๆจะเป็นอาชีพเสริมจากยางพาราเท่านั้นแต่ทุกวันนี้กลายเป็นรายได้หลักแล้วนะคะแล้วก็พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าด้วยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะจุดเริ่มต้นจากการที่ชักชวนกันในหมู่เครือญาติและเพื่อนบ้านในชุมชนค่ะจนได้แปลงพริกไทย35แปลงรวมแล้ว50ไร่สร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องโค่นต้นยางพาราไปทั้งหมดและเมื่อพริกไทยรุ่นแรกของปีที่ผ่านมาเริ่มออกสู่ท้องตลาดมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนได้ราคากิโลกรัมละ150บาทแม้พบปัญหาพริกไทยจากประเทศเวียดนามเข้ามาขายทำราคาพริกไทยรายอื่นๆตกต่ำไปด้วยแต่กลุ่มผู้ปลูกพริกไทยอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรียังคงรวมกลุ่มกันตั้งแต่ปี2560ยังคงเชื่อมั่นในคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าจนสามารถยืนหยัดกลุ่มผู้ปลูกพริกไทยจังหวัดจันทบุรีและมีสมาชิกสนใจขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นให้ราคาเราตกต่ำเพราะว่าต่างประเทศเขาขายถูกกว่าเราแต่เราก็ต้องยืนยันของเราไว้เพราะว่าระหว่างพริกไทยต่างประเทศกับพริกไทยของเราเนี่ยของเราจะมีความหอมและเผ็ดดีกว่าเขาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะแพ้เขาถ้าผู้บริโภคทราบและรับประทานของเราก็จะติดใจของเราเพราะว่าของเราเนี่ยความหอมและความเผ็ดเรานำเขามาเยอะเลยนะคะโดยพริกไทยที่นำมาปลูกเป็นสายพันธุ์จากประเทศมาเลเซียชื่อพันธุ์ซาราวักเข้ากันได้ดีกับพื้นที่ราบเชิงเขาของอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีและมีความทนทานต่อโรคให้คุณภาพใกล้เคียงสายพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดจันทบุรีคือมีกลิ่นหอมฉุนอีกทั้งคุณสมบัติด้านสมุนไพรให้รสชาติเผ็ดร้อนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาอย่างยาวนานมีปริมาณผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ดั้งเดิมเกือบ1เท่าตัวและด้วยลักษณะของฝักที่มีขนาดยาวกว่าและราคาขายในท้องตลาดไม่ต่างกันจึงทำให้เกษตรกรหันมาปลูกเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่พริกไทยอำเภอแก่งหางแมวสามารถส่งผลผลิตออกสู่ท้องตลาดได้500ถึง800กิโลกรัมต่อไร่รวม 12.5 ตันต่อปีก็คือการที่เรามารวมกลุ่มนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะต่อรองกับพ่อค้าได้เพราะว่าเรารวมขายกันเป็นกลุ่มและเราก็มีการทำแปรรูปเพื่อไปขายตรงต่อผู้บริโภคเราก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นมาอีกด้านสำนักงานเกษตรอำเภอแก่งหางแมวสนับสนุนในด้านองค์ความรู้ขั้นตอนการปลูกตลอดจนการเก็บเกี่ยวและคัดแยกเพื่อให้ได้มาตรฐานการส่งออกและเป็นไปตามกระบวนการเกษตรอินทรีย์ซึ่งสอดคล้องกับการใช้สารเคมีที่เหมาะสมเนื่องจากพริกไทยเป็นพืชที่ต้องใช้สารเคมีอย่างระมัดระวังอำเภอแก่งหางแมวเนี่ยเป็นพื้นที่ราบเชิงเขานะคะซึ่งเหมาะการปลูกพริกไทยมากนะทางส่วนราชการอื่นๆเนี่ยนะคะก็มีการนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเนี่ยไปจำหน่ายนะคะเอาไปแสดงสินค้าอื่นๆก็มีนะคะเมื่อเรารวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยแทนที่เราจะช่วยเหลือตัวเราเองคนเดียวนะคะเราก็ลูกกลุ่มของเราก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วย